ไทย PBS ได้นำเสนอปัญหาที่เกิดจากการเติมเงินจากตู้เติมเงินมือถือออนไลน์นะคะที่นำไปสู่การทะเลาะวิวาทกันครั้งใหญ่และน่าจะมีการฟ้องร้องเรียกความเสียหายกันค่ะเรื่องนี้ทางกสทช.ก็มีทางออกนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการตู้เติมเงินมือถือที่แต่ละเดือนมีมูลค่าของเศรษฐกิจที่เข้ามาหมุนเวียนในเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า 9,000 ล้านบาทค่ะติดตามรายงานจากคุณภัทรพรตันงามค่ะผู้ให้บริการตู้เติมเงินมือถือออนไลน์รายใหญ่ของไทยที่มีจำนวนตู้ราว 14,000 ตู้ทั่วประเทศมีผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 400,000 คนให้ข้อมูลด้านเทคนิคว่าตู้เติมเงินมือถือออนไลน์มี2แบบคือจะมีการข้อมูลแบบนี้ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดำเครื่องบินบันทึกข้อมูลทุกอย่างของการใช้บริการและส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม GPRS ส่งไปยังบริษัทเจ้าของตู้และค่ายมือถือที่ทำธุรกิจร่วมกันเพื่อแจ้งข้อมูลเมื่อมีผู้มาใช้บริการส่วนอีกแบบคือเจ้าของตู้จะใช้วิธีไปซื้อซิมจากค่ายมือถือมาใส่ตู้และซื้อเงินมาเติมใส่สำรองไว้ในซิมนั้นและจะหักเงินไปตามจำนวนที่ถูกเติมก่อนอื่นถ้าจะไปใช้บริการที่ตู้เติมเงินยี่ห้ออะไรก็ตามให้ดูก่อนว่ามันมีหมายเลขของเจ้าของตู้ที่เขาสามารถจะรับผิดชอบรายการของคุณได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญสุดเลยทั้งนี้ตู้ที่มีลักษณะถูกต้องจะต้องเสียภาษีและมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ให้บริการเพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อได้ชัดเจนแบบนี้ในทางกลับกันตู้ที่ไม่มีเบอร์ติดต่อและไม่เสียภาษีจะไม่สามารถรับรู้ได้ว่าใครเป็นเจ้าของตู้และหากเกิดปัญหาลูกค้าจะได้เงินคืนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการเจรจากับเจ้าของร้านที่อนุญาตให้นำตู้มาวางตู้เติมเงินเหล่านี้ตั้งอยู่หน้าร้านไทยไม่ได้หมายความว่าร้านนั้นจะเป็นเจ้าของตู้แต่เจ้าของร้านจะได้รายได้จากการอนุญาตให้วางตู้หน้าร้านอย่างน้อยร้อยละ 5-20 ต่อการเปิดตู้เติมเงิน1ครั้งธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์เริ่มมีมาประมาณ3ปีที่แล้วโดยสร้างมูลค่าได้มากถึง 6,000 ล้านบาทต่อเดือนและทำให้การใช้บัตรเติมเงินปีที่ผ่านมาลดลงร้อยละ60และแนวโน้มการใช้จะลดลงเรื่อยๆจนถูกแทนที่ด้วยตู้เติมเงินออนไลน์ภายใน2ปีนี้ส่วนสถานที่ตั้งตู้เติมเงินส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจรวมถึงโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและโรงเรียนซึ่งเฉลี่ยมียอดการเติมเงินมากกว่า 100,000 บาทต่อตู้ต่อเดือนนอกจากตู้เติมเงินแบบถูกกฎหมายแล้วยังมีตู้เติมเงินเถื่อนอีกเป็นจำนวนมากซึ่งผู้บริโภคทั่วไปยากที่จะแยกออกและคาดว่าอาจมีจำนวนมากพอๆกับตู้ถูกกฎหมายเพราะผมรู้ว่าไอ้ธุรกิจเนี้ยมันจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ไปกินเงินเขาอย่างนี้ครับอันนี้ก็ฝากทางรัฐบาลดูก็ได้ว่าจะมีหน่วยงานไหนลงมาดังนั้นเวลาใครจะอนุญาตให้ใครมาตั้งตู้หน้าร้านเราเนี่ยต้องจดจำให้ได้นะว่าใครเป็นตัวแทนตู้นี้ไม่ใช่บอกไม่รู้เหมือนกันตู้ใครไม่รู้รู้แต่แบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะถามว่าทำไมเพราะถ้าเกิดเป็นธุรกรรมฟอกเงินมีความผิดทางพรบฟอกเงินเราก็จะซวยไปด้วยในจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์ระบบเติมเงินเกือบ60ล้านเลขหมายกสทช.พบว่าแม้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่ผู้บริโภคมักไม่ค่อยร้องเรียนหรือแจ้งความเนื่องจากคิดว่าเป็นเงินจำนวนน้อยร้องเรียนแล้วคิดว่าไม่มีใครสนใจหรืออาจเสียเวลาดังนั้นเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวในเร็วๆนี้กสทช.จะเชิญฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงผู้ให้บริการตู้เติมเงินและค่ายโทรศัพท์ทุกค่ายมาหารือเพื่อออกมาตรการคุ้มครองให้ผู้บริโภคในเรื่องนี้โดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยคนมีมือถือระบบเติมเงินเนี่ยอย่างน้อยก็50ล้านเลขหมายถ้าเติมเงินผิดไปแค่5บาทต่อคนก็250ล้านบาทนั้นคนหนึ่งอาจจะโดนอมไป5บาท10บาทเรื่องเล็กๆนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็จะรวมเงินเป็นมหาศาลดังนั้นการถูกอมเงินทีละ100บาทเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายไม่เหมือนกับคนรวยถูกอมไป100บาทก็เรื่องเล็กนิดเดียวนะครับนั้นเรื่องพวกนี้ในเมื่อเป็นช่องทางของผู้ที่มีรายได้น้อยเนี่ยต้องคุ้มครองเป็นพิเศษไม่งั้นจะทำให้เกิดเหตุอย่างที่เห็นว่ามีการทะเลาะวิวาทเพราะเงิน100บาทคนอาจจะงงว่า100เดียวทะเลาะอะไรกันแต่สำหรับคนที่ไม่มีรายได้หรือคนที่มีรายได้น้อยเนี่ย100เดียวนี่คือเงินทั้งหมดของเขาครับกสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภคยังยอมรับว่าปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่พอๆกับที่กสทช.กำลังออกมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้ใช้บริการด้านโทรคมนาคมทั้งจากปัญหากำหนดช่วงวันเติมเงินปัญหาค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศและการกำหนดค่าเก็บเงินย้ายค่ายมือถือคงเบอร์เดิม99บาทปัญหาที่เกิดขึ้นนับเป็นสิ่งที่เกิดกับผู้บริโภคมานานโดยที่ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้แต่หลังจากมีกสทช.แล้วปัญหาเหล่านี้จะค่อยๆถูกแก้ไข
แต่สิ่งสำคัญคือผู้บริโภคต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองด้วยการร้องเรียนมาที่กสทช.ด้วยพัทราพรตันงามไทย PBS รายงาน